ดังมหาสนุกของเล่นน้องใหม่เฮ้ย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 ไปไหนอ่ะอันรู้จักกันเหรอเอาเพื่อนกันเอาเหรอเออคุณเป็นเพียบพร้อมพี่ลอกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่น้องหน่อยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยไม่ได้เรียกตามสีผมเรียกตามอะไรอ่ะเรียกตามฟันฟันน้อยก็ต้องอายุน้อยโคเอาอะไรอ่ะเอาแบบเมื่อวานมากินแก้วแบบเมื่อวานนะได้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 เร็วเร็วเร็วคอแห้งครับได้ยังได้อะไรอ่ะจะมาได้แล้วก็ที่สั่งไปเมื่อกี้ไงก็เมื่อกี้ลือสั่งว่าไงเอาแบบเมื่อวานมากินแก้วนึงก็ใช่ไงก็มาวางเรื่องไม่ได้กินไงเฮ้ยเมื่อวานเราไม่ได้มาวะเพื่อนเอองั้นเอางี้โกเอาแบบเมื่อวานซื้อก็ได้เอาแบบเมื่อวานซื้อมากินแก้วนึงมึงอย่ามากระล่องมาวางซึ้งมึงก็ไม่ได้มากินโอ้โหนี่ช็อตเหรอเนี่ยพยายามปีนขึ้นไปช็อตเอางี้เอาสั่งอะไรอะไรน้ำแดงโซดาน้ำแดงโซดาไล่เดี๋ยวมึงนึกจะหยิบอะไรก็หยิบมาไม่ได้ดูเลยไงเนี่ยไม่ว่าอยู่แล้วว่าเดี๋ยวลือต้องสั่งน้ำเขียวมาเนี่ยพอทำไว้แล้วก็เล่นตามล็อกเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวลักษณะตาบอดสีอะไรสั่งมาแล้วยอดเลยอ่ะนี่ได้ฟังจากปากเลยเนี่ยตอนแรกฟังมาจากคนอื่นผมไม่เชื่อจริงครับพี่มงคลครับเฮ้ยยุคนี้บอกได้เลยนะทุกถาบันน่ะไอ้ยูมันคือพี่นี่คือปราบมาหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่มองอะไรอยากเปลี่ยนแว่นเหรอเฮ้ยใจเย็นครับผมไม่กล้าสู้พี่หรอกครับผมดูแล้วสภาพพี่ไม่น่าจะมีแรงเบ่งเขายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับเขานักเลงพอครับชีวิตเขานะครับปฏิญาณตัวเองว่าจะไม่ตายด้วยปืนด้วยไม้ด้วยหอกครับจะตายด้วยอะไรครับชีวิตเขาต้องตายด้วยเมียครับเฮ้ยพี่มงคลขอโทษพี่อย่าพูดเล่นเฮ้ยมงคลต่อหน้าเด็กๆเฮ้ยเลยเหรอไอ้นี่ต้องย่ำหน้าสั่งสอนนายอย่านักเลงเลยเฮ้ยเราก็รุ่นเดียวกันเออเพื่อนกันรุ่นเดียวกันแต่ว่ากระดูกเรามันเก่าว่ะอ๋อไม่ได้เก่าอย่างเดียวนะกระดูกเขาขอร้องทั้งกร่อนทั้งหูด้วยเฮ้ยบอกมันด้วยเมื่อวานข่าวยังไม่ลืมมาถึงนี่เหรอข่าวแล้วนายพอดีผม51เฮ้ยตำรวจ5คนจับนายคนเดียวเหรอเขามีเรื่องกันไอ้ขาวเขามีเรื่องกันไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิไอ้พรุนมงคลก็51มันต้องพรุนอยู่แล้วหรือเปล่าเรื่องมันเป็นไงไหนเล่าดิพวกมัน5คนเดี๋ยวรอช็อตอยู่นี่หนักเลยเด็กต่างถาบันไงเฮ้ยเราคนเดียวฮะ5คนเจอเราคนเดียวตากันหึ่มเทคนิคอะไรวะอนุบาลหมีน้อยมาแย่งอมยิ้มหลานเราถามจริงนายพูดเพื่ออะไรวะไอเด็กใหม่มาเว้ยอะไรไม่ก้มหัววะเดินผ่านผู้ใหญ่ขอร้องอย่ามามีเรื่องกันในร้านนะครับอย่ายุ่งปะครับเซฟหน้าไปเลยโอ้โหไม่จริงอะไรมากหรอกครับเอ้สวัสดีน้องๆเฮ้ยสมัยก่อนนะพี่เฮ้ยพี่ลงเลยเองอ่ะเดี๋ยวดูแล้วเขาก่อนเดี๋ยวเพิ่งมีอะไรหรือเปล่าเล่นดิเล่นสมัยก่อนนะพี่ลงมือทำเองเออนะพี่ไม่ต้องให้น้องๆทำหรอกอุ้ยนะพระราม7ไปถามดูได้เลยพี่มา30มันมา60อ๋อพี่มา30ใช่พี่นั่ง3ต่อไงใช่พี่นั่ง3ต่อนั่งรถแล้วมาต่อมอไซค์อ๋อต่อละ10ใช่มีร้อนอยู่เสียเข้ามาเสียหมดเลยของฉันไม่หนักป่าด้วยไอ้น้องครับเพิ่งมาใหม่เหรอใช่ครับมาจากไหนมาจากสเกลเล็กเป็นไร
พูดอะไรอยู่ในคออะไรอยู่ในคอเปล่าครับมาหูฟังดิหูหูเนี่ยฟังเวลาผู้ใหญ่เขาพูดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องอย่าไปรุนแรงเดี๋ยวเด็กมันปอดหมดไม่ต้องไม่กลัวพร้อมบวกชั่วโมงนี้พี่อ่ะน้องของพี่เอาพี่พี่เพื่อนพี่เรียกเพื่อนพี่เรียกลุกเลยลุกเลยเดี๋ยวตบหน้าสันเฮ้ยลุกไหมสวัสดีครับเฮ้ยมันไม่ใช่โอ๊ยนั่งนี้นั่งนี้ผมไม่เมื่อยครับพี่ครับใจเย็นๆนี่ถูกครับพี่ครับผมผมมาเรียนส่งแม่ส่งแม่ครับพี่เนี้ยตบผมแรงพี่เนี้ยตบไม่เป็นนะครับไม่มีจังหวะตบด้วยมึงนัดมันเองแล้วก็ใจของเขาไม่มีจังหวะเลยครับในกระเป๋าอะไรวะไม่มีอะไรครับพี่ของไอ้ขาวฮะอ๋ออะไรขาวไหมพี่โถอย่าคบกับแบบพี่พี่ผมพี่ครับดีๆนี่ผมอยากเจ็บตัวฮะผมพี่ครับโอ้ยพี่ครับคำพูดเขาน้อยเหรอครับพี่เขาไม่มีอ๋อเขาตลกหมดคนจีนเลยคนจีนอะไรหรือว้าเห็นหน้าดิเอ้ยเอาไปเฮ้ยผมบอกแล้วอย่าออกมาพี่โตโน่เขานอนอยู่ใครพี่โตโน่โอ้โหอะไรของมึงเนี่ยผมไม่ได้ล้อเลียนหน้าพี่นะครับพี่ไอ้ขาวดูอีกเยอะมีอะไรอีกได้ไอ้เด็กใหม่นี่ขาวครับไอ้ขาวยิงไปมึงพกมาทำไมเนี่ยโอ๊ยพี่ไม่ต้องกลัวครับอันนี้ปืนเป็นหมันครับปืนอะไรวะมันไม่มีลูกครับลูกครับพี่พกมาทำไมเอ้ยครับพกมาทำไมอ่ะพกมาเพราะอยู่บ้านเดี๋ยวตำรวจค้นครับเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่รู้จักพวกเราค้นเองเออยัยรู้ว่าคนเองเออไม่เจ้าหัวเงี้ยพวกกูอะไรอ่ะมาเจ๊ไอ้มาไอ้ใครมาใหม่อ่ะเอาไปคืนผมบอกแล้วว่าพี่อ่ะจะหยิบมาเล่นมันเป็นของรักของหัวพี่หยิบมาเล่นทำไมครับพี่ทำไมเยอะดิมึงพกระเบิดมาโรงเรียนทำไมโตดังมหาสนุกตอนนี้ BC Theatre Music Course เริ่มต้นแล้วนะครับอยากให้ลองเล่นเปียโนกันดูมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันง่ายมากจริงๆแล้วมันภาษาไทยด้วยครับผมตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วไม่ยากแล้วก็เรียนได้ทุกวัยอะค่ะดีมากสมคำล่ำลือไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆเหมาะกับทุกคนจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือราคาเนี่ยน่ารักมากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อคุณต้องการนะคะเป็นโปรแกรมที่ดีมากเล่นเพลงที่เราชอบตรงนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์การเล่นดนตรีไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปคือเป็นการเรียนเปียโนที่บ้านได้เองนะคะ มาเรียนคอร์สเปียโนออนไลน์กันค่ะมาเล่นเปียโนกันเยอะๆนะครับเป็นอีกก้าวหนึ่งของยุคการเรียนดนตรีแบบดิจิตอลแล้วครับไม่ว่าคุณจะเพศอะไรวัยอะไรทำอาชีพอะไรไม่มีคำว่าสายถ้าเกิดอยากเล่นดนตรีครับวันนี้โอกาสคุณมาถึงแล้วอยากให้ลองดูครับกับ BC Theatre Music Course ครับโปรโมชั่นพิเศษถึง31ธันวาคม2561โตดังมหาสนุกนวดแบบพิเศษพี่จะนวดช่วงไหนเน้นช่วงไหนเป็นหลักหรือเปล่าคะทั้งตัวเลยนวดทั้งตัวเหรอคะวันนี้พี่ทำงานมาเหนื่อยพี่ผ่อนคลายอยากผ่อนคลายอะอยากผ่อนคลายอยากแบบพี่หลับได้เลยนะคะหนูจะนวดให้จะบริการอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะพี่ขาเหรอเข้มไหมคะฉันเดี๋ยวเริ่มจากแขนก่อนนะคะเดี๋ยวนั่นมันขานี่ขาเหรอคะพี่ขาจ้ะอ๋อ
พอขาดนึกว่าแขนแต่พี่เพราะว่าถ้าอยากนวดนี่ต้องนวดต้องห่มแบบนี้จ้ะห่มยังไงจ๊ะอย่างนี้นะคะพี่จะสบายเชื่อหนูสิดีไหมคะพี่เออคะพี่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพี่คะพี่โอ้โหแหมก็แกงเล่นหยอกเล่นหนอลูกค้าใหม่อ่ะชื่ออะไรคะพี่พี่ชื่อท็อปครับชื่อท็อปเหรอคะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมอ่ะใช่เพื่อนแนะนำมาฮะอีกนิดนึงก็ลองทอดได้เลยเนี่ยพี่เนี่ยขายอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ขาจบอ๋อค่ะมาทำงานนานยังครับอ๋อประมาณ5ปีแล้วค่ะพี่แล้วพี่ใช่ไหมว่านี่ครั้งแรกของหนูเลยนะเหรอใช่พี่ได้นวดพิทบูเนี่ยพิทบูพิทบูพูดได้ด้วยค่ะพิทบูนี่คือฝรั่งเหรอใช่ค่ะชื่อฝรั่งอินเตอร์พิทบูนี่มันคืออะไรอ่ะหมาพันธุ์พิทบูค่ะพี่พี่อย่าเล่นกับหนูงั้นสิแหมก็หยอกเล่นกันไปเนาะนี่อย่าบอกว่านี่คือแขนพี่นะอ่ะพี่ต้องตีมือกันนี่ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดโอเคเอาไปเล่นที่บ้านนะโอเคได้ต้องเล่นหยอกเล่นแบบผ่อนคลายโอ้โหพี่หาอยากได้หมอนวดแบบไหนอะจ๊ะแบบพิเศษแบบว่าตัดคอร์สพิเศษให้พี่เลยได้ไหมแบบพิเศษนี่พี่ชอบเน้นเป็นหลักใช่ไหมเน้นตรงไหนตรงนั้นอะตรงไหนพี่ก็ตรงนั้นอะนิ้วเหรอไม่ใช่ตรงไหนพี่ตรงนั้นที่เขาเน้นกันเนี่ยหมอนวดพิเศษใช่ไหมพิเศษหนูมีคนนึงเอาแกมมาเลยแต่พี่ต้องติ๊บหนักนะโอ้โหติ๊บไม่อั้นบอกตรงไม่อั้นจริงป่ะชัวร์นะชัวร์โอเคพี่ยองแย่ค่ะหลับตาหลับตาหลับตาลูกค้าอยากได้แบบดักๆค่ะพี่เน้นๆจัดเลยนะคะเจอกันนะคะพี่ท็อปจ้าบายค่ะแบบนี้ไม่อั้นเลยนะพี่บอกตรงสวัสดีครับป๋าสวัสดีว้าวว้าวว้าวไปไหนนี่หมอนวดเนี่ยหักเลยหักหักนกไปเลยอันนี้หมอนอะไรเนี่ยหมอข้าโอ้ยเดี๋ยวมันก็พิเศษค่ะทิ้งหน่อยทิ้งอีกทิ้งนอกนี้นะครับป๋าเดี๋ยวจับขาก่อนนะครับป๋าขาเดี๋ยวนะครับยังต้องดัดอีกนะต้องดัดค่ะโอ้โหเดี๋ยวอะไรแล้วถ้ามันหลุดไปไปเอาที่ไหนมาใส่เนี่ยไม่มีหรอกค่ะระดับฝีมือหนูรวมไปหลายคนแล้วไม่มีรอดสักคนไม่มีรอดสักคนเออป๋าฮะป๋ามีสิวเหรอไม่ใช่สิวเหมือนตุ่มสิวเลยไม่ใช่เอางี้เดี๋ยวจะดันสิวให้หายลงไปข้างล่างนะครับโอ้โหหักโอ้โหป๋าโอ้โหป๋าไม่เอาแล้วโอ้โหทำไมครับป๋าอยากลุกกับมันได้ไหมเดี๋ยวนวดเมื่อยตรงนี้เมื่อยไหมไม่เมื่อยนี่จับดูรู้เลยเนี่ยจับดูรู้เลยค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวอะไรคะเดี๋ยวป๋าให้เงินเลยเดี๋ยวป๋าต้องรีบไปทำงานต่อป๋ารีบไปทำงานเหรอใช่โอ้ยป๋าเดี๋ยวอะไรโอ้โหไม่ดับแขนไม่ดับแล้วโอ้มันจะดับมืออีกแล้วตอดังมหาสนุกเจ้าสังเวียนมวยปล้ำนัดเต็งนิดเธอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะ4ทุ่มที่ช่องหมายเลข28เจ้าสังเวียนมวยปล้ำนัดเต็งนิดเธอจอดังมหาสนุกเคลียร์กันไม่จบเอาเก็บกวาดการจัดของให้ดีโอเคเก็บตัวนี่โมเมนต์ไม่ใช่แล้วหยุดเอาพ่อไม้พ่อพ่อ
อยังไงอะพ่อเขาบอกว่าใกล้แล้วถ้าหมอยังไม่มาอย่างนั้นหนูเก็บซองก่อนเลยนะฮะใจเย็นอย่าใจเย็นพ่อเดี๋ยวมาแขกยังมาไม่เต็มเลยจะเก็บซองอะไรนะใจเย็นพ่อมึงสิพี่พ่อนี่กูเมียมึงเอาใครมาแล้วต้นไม้กับพ่ออะไรอะไรแล้วพูดอะไรอ่ะงงงงงงงอ่ะมีเหตุลูกเหตุผลบ้างคนเราโตแล้วไม่ใช่มืออมเด็กเด็กอมมือมันก็ผัดกันอมนึกถึงอดูตได้ไหมอดีตอดีตที่เราผัดกันดูดไอติมแค่แท่งเดียวเราไปนอนกันที่สวนตัวต่อตัวจำได้ไหมมีอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะสวนลุมมึงแก้เป็นเมียที่ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นแล้วป๋ามีเหตุผลนะเราเสือปูเธอนอนหนุนตักพี่ยังเอาไอ้นั่นแย่ไอ้นั่นเธอเลยไอ้นั่นอะไรเอาหญ้าขนไก่ตัวผู้เขาเรียกหญ้าไก่แจ้ปั่นเธอฉันจักกะจี่ฉันชอบมากเลยไปลงท่าเรือที่ท่าพระจันทร์จำได้ไหมพอเรือเทียบท่าเธอก้าวดังซวบเสียอะไรอ่ะลงไปในหม้อพะโล้คนไอ้ลงไปในหม้อพะโล้ก็หม้อพะโล้เขาตั้งอยู่ขอบเรือมาด่าผัวอะไรมีสินทรัพย์เราเป็นหมอทำขวัญเราจะมาแกอย่ามาพูดอย่างนี้นะห้าหกเดือนแล้วอ่ะเคยเลยแกไม่มีน้ำใจเลยอ่ะ5-6เดือนแล้วแกไม่เคยมีอะไรกับฉันเลยแกเป็นอะไรนักหนาถือศีลถือศีลวันนี้ไม่ต้องมาคุยเลยนะวันนี้ต่างคนต่างร้องต่างคนต่างแหลเราหัวเมียกันเรารับงานเดียวกันไม่ได้เขาบอกมีเมียดีก็เหมือนแม่ถ้าเมียแย่ๆอย่ามีเลยเมียสวัสดีครับสวัสดีสุดปลายของมึงสวัสดีอะไรปจินบุรีแบบนี้หมอหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเห็นเป็นอะไรใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะพูดเห็นเป็นอะไรไม่ใช่หมอหรือเปล่าครับแล้วแต่งตัวเนี่ยเป็นหมอหรือเป็นรับตัดแล้วมาโทษเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวเคลียร์เองไม่น่าถามมีตากำลังจะบอกว่าบอกว่าไม่จะทำไม่ไปทำก็กลับบ้านเลยมึงโมโหแล้วมึงติดใจมือกูถามเห็นมือมันนุ่มไงเธอจำไม่นานเรามาทำขวัญเป็นคู่นะผู้หญิงผู้ชายต้องทำร่วมๆกันผมพร้อมแล้วพี่ดีพร้อมคนไหนนาคครับนาคเอาเลยนี่ครับนี่ค่ะอ๋อเชิญเชิญเชิญไปนั่งฝั่งนู้นค่ะนั่งนี้อันนี้เป็นพ่อนาคใช่ไหมพ่อนาคพ่อนาคคอยนั่งรูปหลังนาคไปนั่งรูปหลังแม่นาคไม่มีเหรอแม่นาคตายแล้วแม่นาคตายแล้วคนเราเกิดมานะพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยมหาศาลขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่มันช่างอยากแท้เป็นผู้รับกรรมงังบังแม่รักลูกยาในตาดำดำเจ้ายันกรรมแม่ก็พำดูแลแม่มาโยกร้องไห้เอาพ่อเข้าใจจะขาดสายสวัสดทูลหัวของแม่อบังลูกเล่นดีจริงๆไม่ผิดหวังเลยแล้วจ้าแม่ก็จ้าแต่หัวยอมแม่แม่ไม่อยากรู้จักให้กินเอาลูกกัดเล่นเน้นหัวนมแม่แสนตรอมตรมปวดนมแทบดินลูกร้องไห้แม่ใจจะขาดอเนจอนาถมีเมียขี้หึงมาทำงานยังทะเลาะกันตังตึงเมียขี้หึงต้องดึงให้ดมกับหัวปากห้อยมันเจ้าชู้และไปไหนไม่รู้ทันนะทันไม่กลั่นไม่แกล้งหักเอาลังมดแดงมายื่นให้มดแดงมันกัดแล้วทำสะบัดแล้วทำสะบิ้งแล้วล้มตัวนอนกลิ้งร้องไห้พญาฉัตรทันนะทันก็เป็นช้างมีงวงมีงาหรือท่านก็เป็นช้างมีขามีนี่ก็เป็นช้างไหนบอกพญาฉัตรทันเป็นหมูไง
งานสำคัญมาทะเลาะอะไรอ่ะไม่เข้าใจมึงเลยโอ้เมียเอ๋ยอย่ามีเมียนานาเด็กอาชีวะแต่นายเรียนกศน.เหรอเฮ้ยนายมองตรงไหนมองตรงไหนก็กศน.นี่ไงกินเสร็จแล้วก็นอนเฮ้ยชื่ออะไรวะไม่ว่าครับชื่ออนุภาพเหรอโอ้ยชื่อมันโคตรเชยเลยนะสมรภูมิสมรภูมิ